สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปพระพุทธรูปเนาะนี่ก็มีน้องๆ นะครับขอกันมานานแล้วหลายปีแล้วมั้ง ไม่ใช่นะครับมีน้องๆขอกันมานานๆเนาะไม่รู้นานแค่ไหนเนาะพี่จุนก็เลยเอามาสอนวาดเนาะนี่ขีดเป็นโค้งๆเนาะตรงหน้าผากก่อนนะครับตรงส่วนของหน้าผากเดี๋ยวพี่จุนก็จะดึงกล้องขึ้นเนาะนี่พี่จุนสอนวาดหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนซึ่งน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะนะครับพี่จุนก็จัดเป็นหมวดหมู่อยู่ในหมวดหมู่ลายไทยเนาะนะครับนี่แล้วก็ขีดมานะครับอันนี้พี่จุนก็ใช้ปากกาพิกมาเนาะนี่ซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้มีปากกาเยอะมากนะครับแต่ส่วนมากพี่จุนจะใช้ปากกาอะไรลูกลื่นเนาะถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมาตลอดเนาะแท่งละ5บาททั้งที่มีปากกานะครับแบบอื่นเนาะเป็นร้อยเลยนะครับแต่ไม่เอามาใช้เนาะดีนะที่หมึกไม่แห้งหมดเนาะนี่ก็ขีดมานะครับนี่ขีดมาเป็นรูปทรงเนาะโครงหน้านะครับน้องๆ นะครับสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะรู้จักเพลย์ลิสต์กันไหม